สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและข้างหลังของผมนี่คือเจ้า Ford Mustang นะครับก็เป็นครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกสิต้องบอกว่านี่คือครั้งที่2แล้วที่เราได้สัมผัสกับเจ้า Ford Mustang นะครับนี่คือครั้งที่2แล้วครั้งแรกเราไปสัมผัสกันที่พัทยาครับกับทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 5.0ลิตรและรุ่นเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรนะครับแล้วคราวนี้เป็นแบบที่ผมเอามาลองแบบเต็มๆนะครับในรุ่นเครื่องยนต์ 5.0 ลิตรส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังกันนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนฮะฟอร์ดมัสแตงมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็ประวัติเขาที่อเมริกาเราเรียกเขาว่าโพนี่คาร์โพนี่คาร์เป็นรถประหนึ่งรถครอบครัวครับประหนึ่งรถครอบครัวนะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือแต่ว่ามีความเป็นสปอร์ตแต่ว่าใช้งานในแบบที่เรียกได้ว่าเป็น 2+2 ที่นั่งครับเป็นคูเป้ 2+2 ที่นั่งสไตล์อเมริกันแล้วชื่อเสียงของ Mustang โด่งดังขึ้นมาได้อย่างไรก็มาจากการเป็นเครื่อง V8 นี่เองนะครับก็คือ8สูบเป็นรูปตัว V ซึ่งทรงพลังแล้วก็เวลาที่ขับขี่เนี่ยจะมีเสียงเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถที่ได้ชื่อว่าเป็นอเมริกันมัสเซลนั่นเองนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว Mustang V8 คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรุ่น 2.3 สำหรับใครก็ตามที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับก็จะบอกว่าผมจะย้ำเสมอว่าถ้าซื้อถ้าให้เลือกระหว่างตัว 2.3 กับตัว 5.0 ผมจะเลือกซื้อตัว 5.0 นะครับเพราะอะไรฮะทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีที่มาที่ไปในนอกจากพละกำลังที่แตกต่างกันถึง160แรงม้าคือง่ายๆว่าเจ้าตัว Mustang คันนี้นะครับเครื่องยนต์ 5.0 V8 เนี่ยนะครับก็มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่460แรงม้าแรงบิดสูงสุด556นิวตันเมตรนั้นเทียบกับตัวรุ่น 2.3 ครับ 2.3 นั้นมีแรงม้าอยู่เพียงแค่300แรงม้าและก็แรงบิดเพียง440นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าต่างกันค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ต่างกันตัวนี้ราคาอยู่ที่4,799,000บาทง่ายว่า4,8 ล้านได้ทอน 1,000 ส่วนอีกตัวนึงคือ3,599,000บาทหรือ3,6 ล้านก็ง่ายว่าต่างกันประมาณ1,200,000บาท1,200,000บาทคุณได้อะไรบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แค่ม้า100กว่าตัวกับเสียงเครื่องยนต์ V8 กับตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับก็แค่นี้ก็น่าจะคุ้มแล้วแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับจุดเด่นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือล้อขนาดขอบ19นะครับลายก็จะเป็นลายทรงสปอร์ตแบบนี้มาพร้อมยางมิชลินนะครับ Pilot Sport S4 นะครับนี่นะฮะนอกจากนั้นฮะที่เห็นอยู่ในนี้นี่คือเบรกเบมโบนะครับนี่คือเป็น performance package ของทาง Ford ที่ใส่ให้กับ Mustang ในตัวรุ่น V8 เพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะง่ายๆว่าชุดเบรกชุดล้อเบรกและล้อชุดนี้ราคาถ้าเราจะเปลี่ยนเองก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยล้านกว่ารู้สึกได้เลยว่าเออมันให้อะไรที่แตกต่างค่อนข้างคุ้มนะครับในส่วนความแตกต่างด้านราคานะเดี๋ยวการขับขี่เราค่อยมาว่ากันโดยรวมภายนอกถามว่าสวยไหมสวยนะครับคือใหญ่ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับไฟท้ายนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนี่ฮะสปอยเลอร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีเฉพาะรุ่นตัว 5.0 ซึ่งจะมากับรหัส GT นะครับขณะที่ไฟท้ายก็จะมาเป็นทรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมไม่ชอบอันนี้เรียนตามตรงนะครับผมว่าไฟท้ายทรงมันแปลกแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ชอบอเมริกันมัสเซิลถ้าใครก็ตามที่เป็นแฟนๆของ Ford Mustang ก็จะมาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะฮะของ Ford Mustang ถ้าถามผมชอบไฟแนวยาวครับผมไม่ชอบไฟแนวตั้งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะเป็นอะไรอ่ะเป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนะครับมานะฮะนี่ให้ดูรอบๆคันกันแล้วจุดใหญ่ใจความก็คือในส่วนของตัวนี้ฮะเครื่องยนต์ 5.0 ลิตรก็จะมากับสัญลักษณ์นี้ก็บ่งชี้ได้ชัดแต่จริงๆดูง่ายๆก็ดูที่
สปอยเลอร์หลังครับนะครับภายนอกพาดูกันเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูภายในครับก็จะมีอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับมาแล้วภายในนี่นะครับภายในก็ไม่ได้หรูหรามากบอกงี้ก่อนนะฮะมาในแบบดิบๆสำหรับคนชอบความดิบแต่ว่าก็ยังคงดีไซน์แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็ค่อนข้างดูดีนะครับบอกงี้ก่อนนี่นะฮะจะสตาร์ทเครื่องยนต์เลยไหมหรือยังดีกว่านะครับแอร์นี่นะครับปิดได้ง่ายๆแบบนี้ก็คือมีดีไซน์ปรับได้ง่ายๆนี่ฮะชุดที่ให้มาตรงนี้ถ้าคุณดูสังเกตดูนะครับคอนโซลมามีดีไซน์มากเลยนะฮะสวยงามแล้วก็วัสดุอะไรก็โอเคนะดูแล้วก็ไม่ได้ถึงกับหรูมากนะครับครับนี่นะครับเชื่อว่าใครหลายคนส่วนใหญ่ที่อยากดูเนี่ยน่าจะอยากดูในส่วนของเวลาที่เราสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะแอบเปิดนิดนึงเสียงท่อนะครับนี่คือเมื่อติดเครื่องยนต์นะครับมอร์นิ่งครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับมาก็ทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียงก่อนนิดนึงนะครับนี่คือเสียงท่อของ Mustang นะครับเสียงท่อแบบนี้จะมีเฉพาะรุ่น V8 นะครับขณะที่ถ้าเป็นรุ่นตัว 2.3 ลิตรนั้นเสียงท่อจะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่ทริปนี่คือระยะทางที่ผมขับมาและทดลองก่อนที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับขับไปประมาณ7ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไป167กิโลเมตรส่วนตัวเลขที่เห็นบนสุด 18.3 ลิตรต่อ100กิโลนั่นคืออัตราการบริโภคน้ำมันนะครับอย่างที่บอกไปฮะตัวนี้เครื่องยนต์ V8 5.0 ลิตรนะครับก็จะกินน้ำมันพอสมควรอยู่แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอยู่ประมาณ6กว่าซึ่งถือว่าเพราะผมใช้งานในเมืองแล้วก็ขับแบบค่อนข้างโหดด้วยนะครับนะฮะมาว่ากันต่อครับหลังจากที่เราติดเครื่องเรียบร้อยนะฮะก็คอนโซลหน้านี่นะฮะมี2 ส่วนถ้าท่านดูสังเกตดีๆมันจะเป็นอะไรที่สมมาตรเพราะต้องไม่ลืมว่า Mustang นั้นถือกำเนิดในอเมริกาซึ่งเป็นรถที่ขับพวงมาลัยซ้ายดังนั้นการออกแบบของเขาก็คือง่ายๆว่ามีลักษณะของความเป็น Global นั่นก็คือคุณอยากจะย้ายพวงมาลัยขวามาโดยที่ไม่สูญเสียอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ออกแบบซ้ายขวาให้มีความสมมาตรสวยงามด้วยไม่ใช่อะไรนะสวยงามด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะดูโอเคเลยดูลงตัวนะครับขณะที่นี่นะฮะให้มาดูปุ่มลูกเล่นตรงนี้นะครับมัสแตงตัวใหม่อย่างตัวนี้นะฮะนี่อันนี้คือโหมดซึ่งเอาไว้ปรับโหมดการขับขี่นะครับก็เลือกได้5โหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันปรับขึ้นได้อย่างเดียวนะครับโหมดการขับขี่มันห้ามกดลงคือเวลาถ้าคุณเซตอ่ะคุณสมมติคุณอยาก normalแล้วคุณอยากไปสปอร์ตพาร์ทคุณกดทีเดียวแต่ถ้าคุณอยากกลับมานอร์มอลคุณต้องไล่สเต็ปใหม่นะครับแนะนำว่าถ้าอยากใช้หมดไหนให้ใช้หมดนั้นไม่งั้นเวลาที่คุณมาเปลี่ยนในนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงส่วนอันนี้คือน้ำหนักของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วตัวนี้ปิด DSC นะครับใช้สำหรับในแท็กอย่ามาใช้บนชีวิตประจำวันนะครับอันนี้คือฮาร์ดซาร์ดนะครับง่ายๆเนี่ยฮะสวยนะผมชอบในลักษณะของการใช้งานแบบนี้นะครับนี่นะฮะaction control on นะครับอันนี้คือปุ่มปรับอุณหภูมิและนี่คือปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็แอปต่างๆเชื่อมต่อได้นะครับ Navigator ใช้งานได้นะครับเป็นแบบ 3D แล้วก็เป็นระบบ Sync 3แล้วนะครับนี่นะฮะให้ดูนะฮะเป็น 3D แล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นี่คืออุณหภูมิปรับได้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะครับนี่นะฮะดูครับใช้งานได้อ้าวเครื่องเสียงโผล่มาอีกแล้วชัดด้วยนะบอกไว้ก่อนคือขับไปแถบไกลๆไ
ก็ไม่ถึงกับไกลมากนะครับก็เขตปริมณฑลก็ยังรับเครื่องเสียงได้เป็นอย่างดีนะครับมาที่เด็ดไฮไลท์กันมาอยู่ในส่วนของตัวโหมดนะครับผมจะปรับให้ดูนะครับแล้วจะเล่าให้ฟังโหมดนี้นะฮะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ normal ก่อนไม่ทราบเห็นหน้าจอไหมนี่นะฮะสวัสดีนะครับคุณธนพงศ์ครับถือว่าประหยัดครับใช่ครับเมื่อเทียบกับการเป็นเครื่องยนต์5ลิตรและผมติดเครื่องแล้วผมก็ขับอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ขับนอกเมืองแล้วก็เหยียบไปแบบค่อนข้างโหดครับบอกงี้ก่อนเลยคันนี้ผมขับโหดมากนะครับโหมดนะฮะวิธีการปรับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นโหมด normal ต้องเลื่อนมาตัวนี้เป็น sport plus นะครับ sport plus พอเปลี่ยนโหมดปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะซึ่งโหมด sport plus นั้นจะมากับเสียงท่อที่ดังคำรามมากกว่าแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์นั้นจะกระชับกว่านะครับแล้วก็เวลาที่ความเร็วสูงๆแล้วเราขับแล้วเบรกนะครับเขาจะมีในส่วนของ engine brake เกียร์จะตบลงให้อัตโนมัติตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดด้วยนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะฮะสำหรับ Mustang ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับจาก Sport Plus นี่คือโหมด Track นะครับนี่นะฮะโหมด Track ก็หน้าจอก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมขับแล้วผมบอกได้เลยว่าผมชอบที่สุดนะครับ Traction Control Off นะบอกไว้ก่อนนะโหมดนี้ถ้าไม่แนะนำสำหรับการขับขี่บนท้องถนนทั่วๆไปสำหรับคนที่มือใหม่หรือคนที่ต้องบอกว่าอะไรอ่ะควบคุมรถได้ตกใจขี้ตกใจง่ายๆไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้เลยนะฮะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะสะบัดแล้วก็หลุดท้ายปัดท้ายออกมีสูงมากนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือโหมด drag นะครับก็คือง่ายให้คุณจับเวลา0ถึง100ได้ด้วยตัวรถเองนี่เลยฮะมันอยู่ในโหมดนี้นะฮะก็ปรับมานะครับแต่อันนี้ไม่ได้ลองเล่นนะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่จะมาทำแบบนี้ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่อนข้างเสียวนิดนึงนะฮะส่วนนี้คือโหมด Snow and Wet นะครับก็บอกเลยว่าสำหรับการขับขี่แบบลื่นมากๆนะครับง่ายๆว่าถ้าคุณมีหิมะหรืออยู่ในพื้นที่โคลนนะครับก็ขับได้โหมดนี้จะเร่งไม่ออกนะครับบอกไว้ก่อนเขาก็จะตัดกำลังค่อนข้างหายไปเยอะเลยครับเรากลับมาอยู่ที่โหมด normal แล้วเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราจะไปขับขี่กันนะครับนอกจากตรงนั้นเดี๋ยวมาต่ออีกนิดนึงนะครับในส่วนของพวงมาลัยเห็นปุ่มเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วใช้หลักๆเพียงแค่ตัวนี้ฮะเจ้าม้านี่แหละฮะซึ่งเป็นคำที่มาของเจ้าม้าป่านั่นเองนะครับนี่ฮะหลักๆคือปุ่มนี้กับเซตตรงนี้เท่านั้นฮะส่วนตรงทางด้านซ้ายนี่คือปรับเครื่องเสียงนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับCruise Control นะครับใช้งานง่ายครับนี่ครับนี่คือ My Mode คือทุกอย่างที่เราเซตไว้ก็อยู่ในนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนั่นคือตัวนี้ฮะ Exhaust Mode นั่นคือเสียงนะครับอันนี้คือ Quiet ก็ง่ายๆว่าเสียงท่อที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างเบาเสียงท่อจะเบาเลยจะถ้าคุณจะแอบเมียออกไปตอนยามค่ำคืนก็สตาร์ทเครื่องแล้วเปิดโหมดนี้นะฮะแต่ตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยเสียงก็ยังดังอยู่นะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าตอนเวลาที่พอปรับโหมดนี้แล้วเสียงก็จะเบาลงนะฮะแต่เสียงเครื่องยนต์ยังดังเหมือนเดิมนะครับแต่ในขณะที่ตัวเสียงท่อจะเบาลงนะครับโหมด normal นะครับโหมด sport ก็จะดังแต่จะดังอีกแบบนึงเวลาที่ความเร็วสูงนะครับนี่ก็โหมด track นะครับโอเคนะครับอ๋อนี่ quiet start อันนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราอยากจะสตาร์ทเครื่องเบาๆนี่ฮะก็เซตไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บอันนี้ปิดไว้เราอยากสตาร์ทดังๆนะครับมีคำถามต่อมาครับเกียร์เหมือนแรปเตอร์เลยใช่ครับเกียร์เหมือนแรปเตอร์เลยครับคุณธนพงศ์ครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าไฮโซ10สปีดใช่ครับ10สปีดครับสวัสดีครับคุณพุทธิพงศ์ครับตัวนี้เป็น10สปีดนะฮะถามว่าผมไปถึง10สปีดหรือยังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับไปถึงนะครับต่อไปครับใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ที่ก็ใช้แท็กแล้วนี่คือเกจนะครับก็คือง่ายๆว่าคุณไม่ต้องมาซื้อเกจติดครับนี่ฮะโชว์เกจเข้าไปเลยครับก็คือจะมีในส่วนของอินเลตแอร์ก็คืออุณหภูมิที่เข้ามาครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับซิลินเดอร์เฮดก็คืออุณหภูมิที่หัวของลูกสูบนั่นเองนะครับ93องศาอย่างถ้าวันเนี้ยไม่ค่อยร้อนในช่วงเช้าที่เราทดสอบกันอยู่เนี่ยครับแค่93องศาช่วงกลางวันน่ะเข้าไปถึง99ถึง100องศานะครับ
และนี่ก็คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันนะครับอัตราส่วนกำลังอัดนะครับส่วนนี้คือวัคคัมนะครับแล้วก็โวลเทจนะครับก็ง่ายๆว่ามีโหมดตัวนี้มาด้วยคุณไม่ต้องไปติดเกจใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้อยากดูก็กดมาดูแค่นี้เองนะครับวิธีเอาออกง่ายครับนี่ฮะกดเข้าไปนี่ฮะเซตติ้งนี่ครับกลับมาแล้วนี่คือทริปที่เราวิ่งนะครับถ้ารถสตาร์ทเครื่องอยู่เฉยๆนะครับก็ง่ายๆว่าน้ำมันจะหายไปประมาณ2ลิตร 1.8 1.9 ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับนี่คือมีตัวมาตรวัดแรงดันนะครับนี่ฮะแรงดันลมมีครบนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับเฮดรูมอึดอัดไหมไม่นะครับเฮดรูมไม่อึดอัดนะครับคำถามจากคุณธนพงศ์นะครับดีครับฟอร์ดเปิดตัวมาแต่งใช่ครับนี่มาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับเอานะฮะนี่คือทิป1ทิป1นี่รวมของคนอื่นที่ขับไปด้วยแล้วนะครับก็คือ192กิโลเมตร8ชั่วโมงนะครับผมขับมาประมาณ7ชั่วโมงนะครับในส่วนของเลกรูมเฮดรูมและเลกรูมด้านหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้านหน้าด้วยความที่เขาเป็นสปอร์ตนะครับก็จะท้ายความลาดมีสูงมากแต่ว่าความกว้างของกระจกก็ยังกว้างอยู่นะครับก็เรียกว่าทัศนวิสัยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ในส่วนของกระจกมองข้างครับโดยส่วนตัวผมถือว่าเล็กเกินไปนะฮะมองแล้วจะค่อนข้างรู้สึกว่าไม่เห็นยิ่งมอเตอร์ไซค์มาในเหลี่ยมที่มีจุดบอดอะในเหลี่ยมที่เป็นจุดบอดเนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ถ้าใช้งานในเมืองก็จะค่อนข้างระมัดระวังสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นวิสัยของรถสปอร์ตอยู่แล้วนะครับมีอะไรอีกเครื่องเสียงเป็นยี่ห้อเชเกอร์นะครับก็สำหรับรถนี้ผลิตเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเรารู้ได้ไงเราอ่านจากสแปร์พาร์ทฮะสแปร์พาร์ทต่างๆพวกนี้ครับเขาจะมีบ่งบอกอยู่พาร์ทผลิตแต่ว่าตัวรถจริงๆอาจจะผลิตประมาณกลางๆปีนะครับแต่ว่าพาร์ทเนี่ยผลิตมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็กว่าจะมาประกอบกว่าจะนู่นชนี้นั่นเสร็จกว่าจะส่งมาถึงเมืองไทยนะครับก็ประมาณนี้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดอย่างที่บอกไปนะครับก็ใช้งานง่ายครับแค่กดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นR ถอยหลังก็จะมีกล้องถือว่าชัดอยู่นะแล้วก็มีแถบตรงนี้ให้ด้วยถือว่าชัดดีทีเดียวนะครับนี่โหมด N นะครับแล้วก็โหมด D แล้วก็ถ้าดึงกลับมาสุดก็จะเป็นโหมด S นะครับนี่นะฮะโหมด S ก็จะสปอร์ตหมดเลยทั้งในส่วนของพวงมาลัยการตอบสนองของเกียร์ของเครื่องยนต์นะครับการขับขี่มาน่าจะครบถ้วนแล้วส่วนภายในก็เป็นสีดำนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าสมราคา4,799,000 บาทไหมในส่วนภายในผมถือว่าธรรมดาไม่ใช่รถหรูต้องบอกอย่างนี้ก่อนฮะไม่ใช่รถหรูนะครับกลางไม่ถึงกับหรูหราขนาดที่เป็นรถหรูนะครับแต่4,700,000คุณได้เครื่อง V8 ซึ่งผมบอกมาเสมอนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณอยากได้รถเครื่องยนต์ V8ใหม่เอี่ยมป้ายแดงได้รับการรับประกันอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิตในราคาแค่4,800,000เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับมีแค่ Ford Mustang ตัวเดียวนะครับที่ขายอยู่นะครับเครื่องยนต์ V8 เนี่ยคือถ้าใครชอบบุคลิกของเครื่องยนต์เขาง่ายๆว่าเสียงและความแรงครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองความแรงกันนะครับแต่ต้องย้ำกันตรงนี้นิดนึงความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ V8 เครื่องใหญ่แรงสั่นสะเทือนจะมีค่อนข้างมากเพราะอย่างที่ผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยถามว่าผมรู้สึกได้ไหมผมรู้สึกได้นะครับในส่วนของแรงสะเทือนแรงสั่นคือจะมากกว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์4สูบเครื่องยนต์ V6 อย่างนั้นนะครับก็อันเนี้ยจะคือเราจะรับรู้ได้ซึ่งถือว่าเป็นฟีลของอเมริกันมัสเซิลซึ่งมีความดิบอยู่ในตัวเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนไปพร้อมกันแล้วเราจะขับโหมดธรรมดาเลยนะเราจะขับโหมดธรรมดาไปแบบธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเวอร์ชันเต็มนะครับค่อยออกมาไม่ทราบว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันไหมถ้าได้ยินเสียงท่อเสียงเครื่องอาจจะไม่ได้ยินมากนักยังไม่ได้คำรามเท่าไหร่นะครับแต่เสียงท่อเนี่ยจะบุบ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 ตลอดเวลานี้เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเกียร์มีแพดเดิลชิปอยู่นี่สามารถเล่นได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแป้น
ไฟนะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่มือขวานะไฟเลี้ยวอยู่ที่มือขวานี่ฮะถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่มือขวามันเป็นเรื่องของความสะดวกในการใช้งานครับเราใช้มือซ้ายในการเปลี่ยนเกียร์ดังนั้นมือขวาเนี่ยควรจะต้องใช้สำหรับการสต็อปไฟเปลี่ยนไฟในการกดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงี้ยครับถ้าเราจะต้องใช้มือเดียวคือมือซ้ายอย่างเดียวในการเปลี่ยนสมมติถ้าเราจะต้องเปลี่ยนแล้วเราจะต้องมาเปลี่ยนเกียร์ด้วยเนี่ยมันก็ไม่สะดวกถูกต้องไหมฮะนี่ฮะอ่ะพร้อมไปนะฮะพร้อมดูดิโหมดธรรมดานะครับจังหวะว่างๆเราก็กดแค่นี้ครับแล้วก็ที่เหลือก็ขับแบบสบายๆครับให้รู้ว่าจังหวะออกตัวกดแล้วมันมาทันทีแล้วก็อาจจะไม่ทันทีชนิดเหมือนรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นที่กดปุ๊บมาปั๊บไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะรอนิดนึงครับจะขึ้นแล้วปึ๊ดมันจะเป็นแบบนี้ฮะช่วงแรกมันจะค่อยๆขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นพุ่งไปเลยนะครับเสียงเครื่องเสียงทุกอย่างจะคำรามจะช่วงแรกอาจจะรอกว่าอาจจะช้ากว่าเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปเขาจะมาวืดอย่างนี้แต่อันนี้จะแล้วก็มีโยกมีจังหวะโชกนะครับจังหวะที่เทคซึ่งจะช้ากว่ารถญี่ปุ่นกับรถยุโรปนะครับนะฮะมาต่อกันความเร็วสูงสุดที่ผมไปทดลองขับมาในพื้นที่ปิดนะครับที่แอบขับมาก็อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของการทรงตัวต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความที่เขาเซตรถมาเป็นรถแบบดิบๆนะครับการทรงตัวจะไม่เท่ากับรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะครับยังต้องอาศัยการควบคุมที่มีสมาธิมากกว่านะครับคือง่ายๆว่าถ้าคุณจะขับคันนี้นะครับคุณต้องมีสมาธิแล้วก็คอยควบคุมมันด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ช่วงล่างคือแง่ว่าการซับแรงสะเทือนอย่างที่ผมบอกไปฮะรถมันค่อนข้างเซตไว้ดิบๆเพราะฉะนั้นเราจะรับรู้ทุกสภาพถนนเลยนะครับบอกงี้ก่อนคือง่ายว่าถ้าตับไตไส้พุงของคุณไม่ค่อยดีไม่แนะนำนะฮะต้องคนที่แข็งแรงคนที่มีความสปอร์ตแล้วคนที่ไม่กลัวว่าตับไตไส้พุงจะสั่นสะเทือนมากนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนสำหรับเจ้าตัว Mustang นี้นะฮะคือจังหวะเร่งแซงเนี่ยมั่นใจได้ในยุคย่านความเร็วครับกดปุ๊บมาปั๊บอันนี้ยังเป็นโหมดธรรมดาอยู่ธรรมดาเวลาเบรกด้วยความเร็วสูงก็จะค่อยๆไล่เกียร์สต็อปไล่เกียร์สเต็ปกลับมานะครับนี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปครับทุกสภาพถนนคุณจะสามารถรับรู้ได้ว่าถนนเป็นอย่างไรนะฮะดูครับง่ายๆว่าเป็นความดิบคือถ้าคุณอยากได้รถที่ดิบๆแต่ยังมีเทคโนโลยีมีความแรงในระดับสมัยใหม่นี่ครับ Ford Mustang เลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมด Sport Plus ให้ดูนะครับต้องกดสักทีนะครับมาแล้วฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยนอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้กดคันเร่งแล้วมันจะมาเร็วขึ้นนะครับทุกอย่างมาเร็วขึ้นมากช่วงล่างก็จะเฟิร์มขึ้นนะฮะเวลาเบรกก็จะมีเอนจินเบรกเข้ามาช่วยนะครับจะมีการตบเกียร์ลงเข้ามาช่วยนะครับเสียงก็จะคำรามมากกว่าเสียงเครื่องยนต์ก็จะหนักข้อขึ้นนะครับนี่ฮะก็คนถือไม้ก็จะหนักนิดนึงนะฮะช่วงนี้เวลาเข้าโค้งหนักๆมันก็จะมีการโยนพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกไปรถคันนี้ต้องใช้สกิลในการควบคุมพอสมควรเลยนะครับคือง่ายๆว่าในช่วงที่ผมไปลองที่สนามปิดนะครับในส่วนปิดนะครับก็รถออกตัวแล้วท้ายปัดได้เลยครับคุณใช้โหมดแทร็กคุณใช้โหมด Sport Plus เนี่ยฮะออกตัวแล้วท้ายปิดได้เลยนะฮะท้ายบิดเลยนะครับ
คือง่ายๆว่าเป็นรถที่เหมาะกับ Sunday Morning Drive นะครับก็คือในยามถนนว่างๆอยากขับแบบได้อารมณ์อเมริกันมัสเซิลเสียงท่อดังๆเสียงเครื่องคำรามหน่อยนะฮะคันนี้แหละฮะใช่เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้โหมดสปอร์ตพัสถ้าขับในเมืองนะผมบอกเลยว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดคันเร่งสูงๆแล้วเราเปลี่ยนเกียร์นะฮะเปลี่ยนเบรกแรงๆชะลอความเร็วเนี่ยเกียร์เขาจะทดลงมาให้ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นความสมูทความนุ่มนวลในการขับขี่จะหายไปนะครับก็จะเป็นการกระโชกโคกห้าความแรงครับดุดดังม้าป่าสมฉายาของเขาครับเจ้าม้าป่าเพราะฉะนั้นคุณจะจับม้าป่าคุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากพอสมควรต้องเป็นรถของคนที่มีสกิลในการขับขี่พอสมควรนะครับหรือถ้าคุณชอบสไตล์ยุโรปสไตล์ที่สบายๆหน่อยลืมไปเลยฮะข้ามไปเลยนะครับบอกไว้ก่อนคันนี้สำหรับคนชอบความดิบนะครับนี่เรากลับมาอยู่ในโหมด normal แล้วเพื่อความสบายในการขับขี่นะครับยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองเนี่ยคุณต้องใช้โหมด normal เท่านั้นครับเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเอาล่ะส่วนโหมด sport pass นั้นเอาไว้ยามถนนโล่งๆขับสนุกๆ นะครับหรือควรจะไปใช้ในแทร็กจะดีกว่านะครับมีคำถามอะไรส่งมาได้เลยนะใช้น้ำมันครับใช้น้ำมัน E20 กับ E5 ได้ไหมไม่ได้ครับ E10 อย่างเดียวครับน้ำมันต้องใช้ E10 เท่านั้นครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็เพียวไปเลยครับเพราะว่าค่าออกเทนคือรถสมรรถนะสูงแบบนี้ค่าออกเทนที่เขาเซตมาอย่างในอเมริกาเองก็มีค่าออกเทนเยอะเหมือนกันนะมีตั้งแต่89 93ถ้าผมจำไม่ผิดมี98ด้วยมี101ด้วยนะครับมีหลายค่าออกเทนก็ของเราถ้าเป็นไปได้นะครับก็95นั่นแหละฮะเวิร์กที่สุดแล้วคันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาเติมมาให้ว่าใช้น้ำมันออกเทนอะไรนะครับย้ำอีกทีแรงม้าสูงสุดคันนี้อยู่ที่460แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด556เมตรความเร็วสูงสุดที่ผมขับได้ก็คือ200ในระยะทางสั้นๆเนี่ยฮะระยะทางไม่อะไรล่ะไม่ไกลนักไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับพูดง่ายๆฮะในแง่ของการทรงตัวนะครับต้องบอกว่ารถยังความดิบของเขาอะครับความที่เขาเซตมาดิบเลยอะฮะมันก็จะรับรู้ทุกแรงสะเทือนได้การทรงตัวเข้าโค้งต่างๆโอเคดีหมดพวงมาลัยยังต้องใช้สกิลสูงในการบังคับควบคุมนะครับคือง่ายว่าด้วยความเร็วสูงที่ผมขับไปทดลองขับมาเนี่ยฮะขับมือเดียวไม่ได้หลายๆคันผมขับมือเดียวแล้วก็อันนั้นเข้าโค้งนู่นนี่นั่นใช้มือเดียวได้แต่ว่ามาสแตงต้องใช้2มือนะครับผมบอกเลยว่าคุณต้องใช้2มือนะครับผมยังต้องใช้2มือเลยแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยจะต้องใช้เต็มมากกว่าในขณะที่รถบางรุ่นเลี้ยวนิดเดียวหักพวงมาลัยนิดเดียวก็จะเลี้ยวแล้วเข้าโค้งได้แล้วแต่คันนี้จะต้องเข้าแบบเต็มๆจริงๆแท้ๆเลยพูดง่ายๆว่าอย่างที่ผมบอกไปครับค่อนข้างดิบพอสมควรฮะมีแพดเดิลชิปด้วยหรือเปล่ามีแพดเดิลชิปครับเล่นได้เลยฮะแพดเดิลชิปตบขึ้นตบลงอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะฮะแพดเดิลชิปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับคือคุณกดบวกลบคุณไม่ใช้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเกียร์ให้เองนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมด normal นะเพราะว่าแต่ละโหมดนี่การเล่นแพดเดิลชิปจะใช้แตกต่างกันออกไปนะครับเครื่อง 5.0 ต่างกับ 2.3 ยังไงเครื่อง 5.0 ต่างกับเครื่อง 2.3 ยังไงเราไปทีแรกแล้วเล่าย้ำอีกทีนะครับเครื่อง 5.0 ลิตรเป็นเครื่อง V8 นะครับ V8 อย่างนี้นะฮะ V8 พละกำลังสูงสุดคือ
460แรงม้าแรงบิดสูงสุด556นิวตันเมตรขณะที่เครื่อง 2.3 ลิตรนั้นเป็นเครื่องแบบ4สูบนะครับ4สูบพละกำลังสูงสุดแค่300แรงม้า300แรงม้านะแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรนะครับเท่าที่ลองขับมาความแรงต่างกันพอสมควรการสั่นตัวนี้สั่นมากกว่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เรายอมจ่ายก็คือเสียงคือถ้าคุณอยากได้อเมริกันมัสเซิลแท้ๆคุณต้องซื้อเครื่อง V8 1เสียงเครื่องยนต์2เสียงท่อตัว 2.3 ลิตรนั้นใช้เสียงท่อสังเคราะห์นะครับคือจะมีแต่คุณเท่านั้นที่ได้ยินอยู่ในห้องโดยสารคืออย่างที่ผมให้ดูตอนทีแรกนะครับก็คือในส่วนของการปรับโหมดของเสียงท่อตรงนั้นเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับสำหรับรุ่น 2.3 ลิตรแต่ในรุ่น V8 นั้นเสียงท่อจริงนะคือยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยเสียงดังแน่นอนแล้วก็ถ้าจะแอบหนีภรรยาเที่ยวเนี่ยตื่นแน่นอนนะฮะภรรยาตื่นแน่ๆฮะต้องใช้ Quiet Mode นะครับต้องใช้โหมดเงียบในการสตาร์ทเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะสตาร์ทเครื่องโดยที่คนอื่นไม่ได้ยินนะครับนี่ฮะแค่ความต่างตรงนี้ครับกับความต่างด้านราคาที่ 1,200,000 บาท1ความแรง2เสียงคือเราซื้อรถแบบนี้ผมซื้อรถแบบนี้สมมติถ้าผมซื้อรถแบบนี้ผมก็อยากได้ความเป็นออริจินอลความเป็นกินินคือความแท้ของมันเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าแนะนำผมถ้าผมแนะนำซึ่งผมพูดมาโดยตลอดว่าถ้าซื้อ Mustang ต้องซื้อ V8 5.0 ลิตรเท่านั้นนะครับก็ยังยืนยันคำนี้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากได้แบบนี้ไงผมอยากได้ฟิลของเครื่อง V8 1 2ผมอยากได้เสียงท่อที่มันปุ๊บ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 คำรามคือไปไหนถามว่าคนมองไหมมองอยู่แล้วนะฮะเสียงเครื่องดังรบกวนชาวบ้านไหมรบกวนแน่นอนครับอันนี้ต้องทำใจแต่เขามี Quiet Mode นะครับคือง่ายๆว่าคุณลดเสียงได้ครับคุณปรับเสียงได้ให้เสียงมันเบาลงได้นะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนข้างหลังนั่งสบายไหมครับสบายเท่าข้างหน้าครับเมื่อวานได้สัมภาษณ์ทีมนั่งหลังชุดพิเศษของผมมาแล้วนะฮะลูกสาวของผม2คนนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าก็สบายดีสบายเท่าด้านหน้านั่นแหละนะครับซึ่งถามว่าด้านหน้าสบายไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับรถคันนี้คุณต้องทำใจนะไม่ใช่รถหรูเป็นรถที่เซ็ตไว้ค่อนข้างดิบนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรับรู้ทุกสภาพถนนนะครับไม่เป็นมิตรกับตับไตไส้พุงของคุณนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนอันนี้เรียนตามตรงเลยจริงๆนะครับไม่เป็นมิตรกับตับไตไส้พุงของคุณนะครับคือง่ายๆว่าถ้าซื้อมาแล้วคิดว่าโอ้มันจะนั่งสบายรถราคา4ล้านกว่าบาทมันจะต้องนุ่มนวลอย่างนู้นไม่ใช่นะครับนี่เป็นรถสปอร์ตและเขาเซตไว้ให้อารมณ์ค่อนข้างดิบคือถ้าถนนเรียบในแทร็กสบายเลยทุกอย่างเนียนกริบเรียบเหมาะสมสำหรับการวิ่งในแท็กแต่ถ้ามาวิ่งถนนธรรมดาบ้านๆแบบนี้คุณต้องทำใจรับสภาพมันนะครับเพราะนี่คือรถสปอร์ตเอาละหลักขี่เกียร์ไอ้5เกียร์เหมือนแรปเตอร์ได้ไหมครับเซตอัพเกียร์ใช่ไหมครับเซตอัพในส่วนที่ว่าเราจะวิ่งกี่เกียร์เท่าที่ผมลองเล่นมานะครับยังหาไม่เจอนะครับในส่วนของการที่จะล็อกเกียร์ว่าจะเล่นแค่5เกียร์ก็ได้หรือว่าไปแค่นั้นคืออย่างเมื่อวานผมก็นั่งเล่นอยู่นะครับครบทุกโหมดแล้วหาไม่เจอนะครับอาจจะมีก็ได้แต่ผมหาไม่เจออันนี้เรียนตามตรงนะครับคือเท่าที่ไล่หาดูเนี่ยฮะไม่มีนะครับผมยังหาไม่เจอนะฮะถามว่าลูกเล่นเขาเยอะไหมลูกเล่นเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างครบเพียงพอต่อการใช้งานครับเรียกว่าซูเปอร์คาร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับคันนี้ยังไม่ถึงขั้นซูเปอร์คาร์ครับคือเสียงเครื่องก็จะเป็นอเมริกันมัสเซิลต้องบอกงี้ก่อนเป็นอเมริกันมัสเซิลถามว่าซูเปอร์คาร์ได้ไหมไม่นะครับยังไปไม่ถึงซูเปอร์คาร์นะครับคือต้องบอกว่าคนที่จะซื้อ Mustang ต้องเป็นคนที่รักและชอบในความดิบของรถ
ในความเป็นอเมริกันมัสเซิลคือ1คือเครื่อง V8 ซึ่งคุณจะอย่างเงี้ยถ้าจอดติดเครื่องอยู่อย่างเงี้ยคุณรับรู้ได้เลยถึงการสั่นของเครื่องการเขย่าของเครื่องปุ๊บๆๆ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 
างเครื่องซีสูบหรือเครื่องรถยุโรปที่นิ่งๆเลยคุณยังไม่รู้สึกอะไรแต่เนี่ยคุณจะรู้สึกได้คืออย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบจับสังเกตผมก็จะรู้สึกได้แต่ว่าบางคนไม่สังเกตอาจจะไม่รู้สึกนะมันไม่ถึงกับแบบว่าสั่นมาแบบสะเทือนขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีแรงสั่นมาตามจังหวะเขย่าของสูบตามจังหวะขึ้นลงของสูบนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ Mustang ที่ครั้งแรกที่คุณเข้ามาสัมผัสเขานั่นคือเบรกนะครับบอกนี้ก่อนความรู้สึกแรกเบรกจะเป็นเบรกที่ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่แบบอยู่เลยฮะอย่างว่าเขาใช้ Bembo นะครับเบรกก็จะเอาอยู่แบบสบายๆแต่เป็นเบรกที่ค่อนข้างแข็งคุณต้องใช้แรงกดพอสมควรนะครับไม่เหมือนเบรกของรถญี่ปุ่นที่จะแตะนิดเดียวก็อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องใช้แรงเบรกมากกว่าปกตินะครับอย่างที่ผมบอกไปเรียนย้ำหลายครั้งรถคันนี้มีความดิบค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะซื้อจงไปลองก่อนแล้วดูว่ามันใช่กับความรู้สึกที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่รถสปอร์ตแบบยุโรปถ้าคุณอยากได้ความสบายอย่านะครับอย่ามาลองคันนี้นะฮะถ้าคุณอยากได้ขับขี่แบบสบายๆไม่ใช่นะครับคันนี้คืออเมริกันมัสเซิลจะมีความดิบค่อนข้างมากเนี่ยฮะแต่ถามว่าตอบสนองดีไหมดีมากครับกดปุ๊บมากดปุ๊บดึงมีแรงดึงไหมดึงถามว่าหลังติดเบาะไหมไม่ถึงกับหลังติดเบาะแบบหงายนะครับผมถึงบอกว่ายังไปไม่ถึงซูเปอร์คาร์นะครับคือถ้าเทียบกับคันที่ผมเพิ่งขับมาล่าสุดบอกเลยว่าคันนั้นแรงดึงมากกว่านะครับแม้จะมีพละกำลังแรงม้าเพียงแค่300แรงม้านะครับคันนั้นคืออีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวคือซูเปอร์คาร์แล้วนะฮะแม้จะมีแรงม้าแค่300แรงม้าแต่แรงดึงมากกว่าแล้วก็ช่วงล่างเนียนเลยเดี๋ยวอย่างคันนี้จะค่อนข้างดิบนิดนึงครับเนี่ยฮะถ้าขับในเมืองเนี่ยก็จะต้องประมาณนี้ครับโหมด normal เหมาะสมที่สุดแล้วเอาละเรียบร้อยพอสมควรแก่เวลานะครับก็พอหอมปากหอมคอได้รับรู้ feeling ต่างๆอย่างที่เราไปความเร็วสูงสุดที่ได้คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การเร่งการตอบสนองการขับขี่ต่างๆน่าจะครบถ้วนสำหรับคนที่ชอบความดิบคันนี้จะถูกต้องตรงใจแต่ถ้าใครที่รักความสบายไปดูคันอื่นเลยนะฮะไปดูคันอื่นเลยถ้ารักความสบายนะคันนี้สำหรับคนชอบเสียงดังเสียงคำรามชอบเครื่อง V8 ในราคาเพียงแค่4ล้านกว่าบาทไม่มีอีกแล้วนะฮะมีแค่ Ford Mustang คันเดียวนะครับเงิน4ล้านแลกรถใหม่ป้ายแดงที่มีเครื่องยนต์ V8 ไม่มีนะครับในประเทศนี้นะฮะมีเพียง Mustang รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับมีคำถามอะไรอีกเครื่อง V8 ตัวเดียวกับ Audi V8 หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอบคุณจันกินะครับนี่นะฮะNA หรือว่าผูกโบคุณธนพงษ์ถามมา NA นะครับไม่โบนะครับ V8 ก็ครบถ้วนเรียบร้อยแม่อยากจะออกตัวแบบหลังติดบอให้ท่านผู้ชมอีกสักรอบแต่ว่าเกรงใจนะครับก็อีกสิ่งหนึ่งลืมเล่าไปว่าในยามค่ำคืนนั้นยามค่ำคืนนะจะมีไฟตอบรับด้านข้างที่สวยงามมากไว้เดี๋ยวไปชมในบทความที่ผมเขียนอันนี้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตไม่ใช่สปอร์ตพลัสนะอันนี้โหมดสปอร์ตจะค่อนข้าง
พุ่งกว่าตัวโหมด normal นะครับช่วงล่างก็จะแข็งเสียงท่อก็จะเปลี่ยนนะครับเอาละเรียบร้อยน่าจะครบถ้วนทุกอย่างนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เนี่ยเราถามว่าทำไมเราไม่ขับเร็วๆให้ท่านผู้ชมเรากลัวไวรัลครับผมก็ขับอย่างมากประมาณนี้ฮะให้ขับในเมืองให้ดูลักษณะฟีลลิ่งต่างๆการแสั่นสะเทือนการรับแรงของตัวรถว่าขับขี่เป็นอย่างไรคือถ้าเราขับบนถนนหลวงด้วยความเร็วเกิน120ก็ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเราไปขับในพื้นที่ปิดอย่างที่ผมไปทดลองมาพื้นที่ปิดนะครับก็จะทดลองได้ฮะเขาบอกเลยว่าไปได้ถึง200ในความเร็วในระยะทางสั้นๆครับถามว่ากดแล้วมาไหมกดแล้วมาทันทีนะครับพุ่งจนค่อนข้างหวาดเสียวครับคนหลังนะคนขับไม่หวาดเสียวเพราะเรารู้จังหวะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนนั่งก็จะรู้สึกหวาดเสียวพอสมควรนะครับเนี่ยอยากแซงได้แต่ว่าความที่รถเขาค่อนข้างใหญ่ถนนในเมืองไทยค่อนข้างแคบนะครับก็จะต้องทำใจนิดนึงครับมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้บอกและเราอยากจะบอกกำลังไล่ดูอยู่นะครับอ๋อเครื่องเสียงเป็นยี่ห้อเชเกอร์นะฮะเอ๊ะตะกี้บอกไปเรื่องอ่ะชิงไฟกันนิดนึงครับทันดูกันไหมให้ดูสั้นๆแค่นี้พอนะลากได้ถึง 7,000 รอบนะครับในโหมดสปอร์ตนะครับผมตบเกียร์มาที่สปอร์ตนะฮะไม่ได้เซตโหมดตรงนี้นะฮะเป็นโหมดสปอร์ตตัวนี้นะครับความเร็วสูงสุดเมื่อกี้แค่ร้อยเดียวนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยครับตามสภาพการจราจรที่จะเอื้ออำนวยนะครับก็แค่นั้นฮะ0-100กิโลวิครับ0-100ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ที่ 5.5 กว่าๆครับ5.7 หรือไงเนี่ยตัวเลขผมไม่เป๊ะนะครับต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับตัวนี้0-100ให้ดูอีกทีเนี่ยฮะผมกดแล้วก็ต้องปล่อยแต่ถามว่ามาไหมมาเลยนะฮะถ้ากดปุ๊บมาปั๊บมีแรงดึงเสียงเครื่องเสียงท่อมากันครบนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะกดให้ดูอีกครั้งนะครับจะช้าก่อนสะบัดเลยนะครับบอกไว้ก่อนถึงบอกว่าต้องใช้2มือในการขับนะครับถ้ากดหนักๆเนี่ยสะบัดออกเลยนะฮะก็เป็นอารมณ์ดิบๆแบบอเมริกันมาเซลนะฮะมองไปถ้าคุณกดอย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมกดนะครับกดเลยกดสุดมันก็จะมีอาการสะบัดปลิ้นออกมาได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่สกิลการขับรถยังไม่ถึงอันนี้ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับกันตรงๆไม่ได้ว่าใครนะครับสกิลขับรถยังไม่ถึงไม่แนะนำให้มาใช้นะครับไม่แนะนำให้ใช้ร้อยหนึ่งบนถนนแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเร็ว
เดี๋ยวให้ดูอัตราเร่งกันอีกนิดนึงนะครับช้าๆอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตรงทางว่างๆอย่างนี้นะฮะ5 4 3 2 1นี่นะครับก็จะมีแรงดึงคือดึงเลยครับแต่ไม่คือหลังติดเบาะนิดๆนะครับก็จะมีแรงดึงเลยนะฮะพอหอมปากหอมคอประมาณนี้นะครับถามว่าได้อารมณ์ไหมได้อารมณ์เลยฮะได้ความเป็นสปอร์ตสนุกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกมากับอย่างที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าสนุกแล้วจะสบายด้วยไม่นะครับทุกอย่างต้องมีการแลกก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ